เกม Wuthering Wave ใช้เวฟเพจหรือว่าพลังงานทำอะไรดีในช่วงต้นเกมควรที่จะลงดันเจียนอันไหนถึงจะคุ้มค่าแล้วเจ้าคริสตัลโซเวนที่เป็นกล่องเวฟเพจเนี่ยเราควรเก็บเอาไว้ไหมควรดองหรือเปล่าคลิปนี้มาให้คำตอบกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม Wuthering Wave ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาว่าด้วยคำถามที่พบบ่อยหนึ่งคำถามครับกับนี่เลยครับผมเจ้าเวฟเพจตัวนี้เนี่ยเราควรเอาไปใช้ลงอะไรดีทำอะไรดีครับสำหรับในช่วงเริ่มต้นเกมแบบนี้นะครับหากใครเนี่ยต้องการที่จะเร่ง ID ของเพื่อนๆเนี่ยให้เติบโตเร็วนะแล้วก็เก่งพอที่จะเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆของเกมด้วยนะครับการบริหารจัดการเจ้าเว็บเพจในทุกๆวันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆครับนี่คือสิ่งที่เป็นรายวันอันดับที่1ที่เราควรที่จะทำก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยโฟกัสที่การปั้นตัวละครเป็นตัวสัก 2-3 ตัวละครจริงๆประมาณ2ตัวละครเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับสำหรับใครที่มีทรัพยากรไม่เยอะโดยในการปั้นตัวละคร1ตัวนะครับเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเลื่อนขั้นตัวละครครับการอัพระดับของอาวุธการเตรียมไอเทมสวมใส่อย่างเอ็กโคเลเวลตัวของพรสวรรค์ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นตัวของความสำคัญในการเอาเว็บเพจไปใช้ทีนี้เราควรที่จะปั้นตัวไหนก่อนแล้วก็เอาเว็บเพจไปลงกับอะไรก่อนมาไล่กันเป็นอันดับเลยครับอันดับที่1 นะครับผมให้เพื่อนๆ เนี่ยโฟกัสไปที่ตัวละครที่เป็นตัวละครดาเมจหลักของเพื่อนๆก่อนยกตัวอย่างเช่นอย่าง ID ของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างจี้หยางนะครับอันดับที่1เราจะทำการอัพตัวละครโดยให้เพื่อนๆเนี่ยดูก่อนเลยครับว่าตัวละครเพื่อนๆใช้ตัวของไอเทมอัพตัวละครที่เป็นไอเทมจากบอสตัวไหนของพวกนี้ครับเราควรที่จะฟาร์มเอาไว้ก่อนที่เราจะถึงตัวของการเลื่อนลำดับตัวละครนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมก็จะฟาร์มรอแล้วในการที่เราจะปลดตัวของแคปเลเวลถัดไปต้องฟาร์มไอเทมของจี้หยางเนี่ยเอาไว้6อันซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถกดดูได้ที่ตัวนี้เลยครับว่าบอสเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนหรือใครยังไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เพื่อนๆ เนี่ยกดมาที่หน้าสมุดนะครับไปยังแท็บที่3ตรงนี้เขาเนี่ยจะมีตัวของบอสชาเลนจ์อยู่นะครับผมตัวนี้แหละให้เราดูเลยครับว่าตัวละครของเราเนี่ยเป็นธาตุไหนนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ไอเทมตรงกับบอสดังต่อไปนี้เลยครับยกตัวอย่างเช่นตัวของบอสของจี้หยางนะครับก็เป็นลิงลมแล้วก็นี่เลยครับไปยังตำแหน่งนั้นๆได้เลยซึ่งไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครพวกนี้นะครับเราควรที่จะหาเตรียมเอาไว้ก่อนที่เราเนี่ยจะไปถึงแรงหรือว่าก่อนที่เราเนี่ยจะมียูเนียนเลเวลไปถึงระดับนั้นๆ นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้หาเตรียมเอาไว้พอถึงปุ๊บตัวละครเลื่อนขั้นทันทีเก่งเลยทันทีครับแล้วการมาตีบอสพวกนี้เนี่ยเวลาเราตีเราก็มีโอกาสที่จะเก็บเจ้าเอ็กโคของบอสเนี่ยมาใช้ดีๆได้ด้วยครับถัดมาที่อันดับที่2นะครับที่ก็ควรที่จะอัพตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเป็นเลเวลสูงๆก็คือตัวของอาวุธนั่นเองครับในการอัพอาวุธเนี่ยก็จะมีไอเทมเฉพาะของเขาเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นพวกขยะมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นไอเทมที่ได้จากตัวของดันเจียนด้วยครับในหัวข้อของ Forgery Challenge ในสมุดนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นนี่เลยครับไอเทมต่างๆที่เอาไว้อัพตัวละครนั่นเองอันนี้ก็จะไปขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของเพื่อนๆเนี่ยใช้อะไรในการอัพนะครับซึ่งการลงดันพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมสำหรับการเลื่อนขั้นตัวของอาวุธแล้วก็เป็นการเลื่อนขั้นตัวของสกิลตัวละครด้วยครับแต่ในช่วงอันดับที่2เนี่ยก็คืออย่าลืมอัพตัวของอาวุธให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็สามารถคลิกไปยังดันเจี้ยนต่างๆได้เลยโดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียูเนียนเลเวลถึง20แล้วก็ต้องมาโฟกัสที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงนะครับก็ต้องโฟกัสที่การอัพตัวของอาวุธเหมือนกันครับซึ่งในการเลื่อนขั้นตัวของอาวุธแล้วก็ตัวละครเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญครับหากเพื่อนๆ เนี่ยมีตัวของยูเนียนเลเวลตรงนี้นะครับต่ำกว่า20นั่นแปลว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยโฟกัสที่การอัพตัวละครแล้วก็การอัพอาวุธก่อนได้เลยซึ่งเน้นย้ำอีก1ทีนะครับว่าปั้นเป็นตัวในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยทรัพยากรหายากมากครับเพราะฉะนั้นเราควรจะปั้นตัวละครเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับ
ถัดมาที่อันดับที่3นะครับในการเลื่อนขั้นตัวละครต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างเงินหรือว่าตัวของไอเทมเอาไว้เลื่อนขั้นหรือว่าอัพตัวละครนั่นเองในหัวข้อสมุดนะครับผมก็จะมีตัวของ Simulation Challenge อันนี้เป็นอันดับที่3ที่เราควรที่จะให้ความสำคัญครับก็คือไอเทมอัพตัวละครแล้วก็ไอเทมอัพอาวุธซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็จะมีแจกอยู่พอสมควรครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งใครเติม Battle Pass เนี่ยก็จะค่อนข้างเหลือใช้เลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เติมเราอาจจะต้องมีการหาเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะตัวของเงินครับซึ่งตัวนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยหาแต่พอใช้นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆก็ได้โดยดันเจี้ยนเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Simulation Training ครับผมวาร์ปมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับคุณทหารแบบนี้แล้วก็กดคุยเข้าไปได้เลยครับยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมก็จะชอบลงตัวของดันเจี้ยนเงินครับอันดับที่3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีตัวละครแล้วก็ตัวของอาวุธที่เลเวลสูงตามระดับโลกของเพื่อนๆหรือว่าตามระดับ SOL 3เฟสตัวเนี้ยของเพื่อนๆนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอัพให้เพื่อนๆเนี่ยในทุกๆ20เลเวลก็ค่อยๆปลดล็อกกันไปครับเราก็ต้องเตรียมทรัพยากรรอสำหรับการปลดล็อกในแรงถัดๆไปครับถัดมาครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยตัวของ Reunion Level เกิน20 SOL เป็นแรง3เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีตัวของหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นมาครับก็คือตัวของ Level Skill นั่นเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญมากๆครับที่จะทำให้ตัวละครเพื่อนๆ เก่งอย่างก้าวกระโดดครับโดยเฉพาะสกิลที่เราใช้บ่อยๆนะครับหรือว่าตัวละครที่เราใช้บ่อยๆอย่างผมเนี่ยเล่นจี้หยางเป็นหลักๆเลยผมก็จะอัพสกิลทุกอันเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ใช้ทุกอันเลยโดยไอเทมในการอัพสกิลนะครับผมก็จะเป็นไอเทมชนิดเดียวกับตัวของดันเจียนไอเทมเลื่อนขั้นอาวุธครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพอถึงตัวของระดับโลกแล้วก็มาฟาร์มกันได้เลยครับสำหรับการอัพเลเวลของสกิลครับผมแล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่5นะครับที่เราจะให้ความสำคัญในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญไม่มากแต่ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยจะสำคัญมากๆเลยครับสำหรับตัวของ Target Field Clean Up ครับตัวนี้เนี่ยเป็นฟิลแบบดันอาร์ติแฟกต์หรือว่าดันไอเทมสวมใส่ที่เราใส่ Echo กันอยู่นั่นเองครับเจ้าดัน Target Field ตัวนี้นะครับเวลาเรากดโพสิตลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นตัวของสัญลักษณ์ศัตรูแบบนี้เราก็วาร์ปไปได้เลยครับโดยไอเทมที่เพื่อนๆได้รับนะครับผมก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้เลื่อนขั้นหรือว่าอัพเลเวลตัวของ Echo แบบนี้ครับอันนี้เพื่อนๆก็จะสามารถได้สเตตัสเพิ่มเติมเข้ามาอย่างอันนี้ค่าพลังโจมตีเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าส่งผลกับตัวของดาเมจมหาศาลเหมือนกันในช่วงต้นเกมนี้ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีหัวข้อที่2ตรงนี้นะครับผมเป็นการสุ่มออฟเพิ่มเติมให้กับ Echo ครับดันเจียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ตัวของจูเนอร์ตัวนี้นะครับเข้ามาจูนเราก็จะสามารถสุ่มออฟเพิ่มเติมแบบนี้ได้ครับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยคำแนะนำนะครับผมแนะนำให้อัพตัวของเลเวลของ Echo ที่มีระดับสูงๆที่เป็นขั้นสีทองหรือว่าสีม่วงเอามาใช้งานครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยหาไม่ได้หรือว่าหายากมากๆครับสำหรับตัวของ Echo ที่เป็นสีม่วงสีทองแบบนี้ก็ให้อัพเฉพาะตัวละครที่เป็นดาเมจหลักที่เราใช้นะครับผมอย่างของผมเนี่ยก็จะมีการใส่ตัวของม่วงผสมกันมาแบบนี้ครับมีค่าพลังโจมตีแต่ที่สำคัญเลยอยากให้เพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีไอเทมสุ่มออฟสักหน่อยครับอย่างเช่น Echo นี้เนี่ยก็มีคิเลดมีคิดาเมจมี Heavy Damage โอ้โหเหมาะกับตัวอย่างจี้หยานเป็นอย่างมากเลยครับหรือจะเป็นน้องเต่าของผมเนี่ยก็เป็นคริดาเมจคิเลดค่าพลังโจมตีแบบนี้ตัวของนกที่ได้มาก็เป็นคิเลด Energy Regenพวกสเตตัสพวกนี้แหละครับมันเยอะมากๆเลยครับสำหรับในช่วงเริ่มต้นเกมก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งเร็วขึ้นครับซึ่งในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะได้ตีเจ้า Echo ตัวนี้กันแบบมหาศาลนะครับแต่ในช่วงต้นเกมให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆไล่โฟกัสตามลำดับที่ผมพูดไปเลยครับ
ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับผมในเรื่องของการใช้ตัวของเว็บเพจจะบอกว่าให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมมาใช้กันทุกวันอย่าปล่อยให้เต็ม240เด็ดขาดเลยนะครับพยายามที่จะใช้ให้มันหมดในทุกๆวันนะครับและเสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเอาตัวของค่าเว็บเพจมาใช้ก็คือตัวของการลงบอสรายสัปดาห์ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ลงทุกวันแต่ว่าในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็ควรที่จะลงเอาไว้จะมีไอเทมเอาไว้เลื่อนขั้นตัวของสกิลที่เป็นสกิลเฉพาะนะครับผมพวกเนี้ยเนี่ยก็ควรที่จะมาหาเตรียมเอาไว้และทุกๆสัปดาห์ไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับ3ครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างนึงครับในส่วนของคริสตัลโซเวนหรือว่าเจ้าลูกเต๋าทองๆตัวนี้นะครับไอ้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องดองเลยครับใช้ไปเลยครับใช้ไปแบบเต็มที่เลยเพื่อที่จะให้ตัวของระดับยูเนียร์เลเวลของเราอัพให้เร็วที่สุดครับพอเลเวลหรือว่าระดับของ ID ของเราเนี่ยสูงขึ้นการเจอบอสการเจอตัวของมอนสเตอร์ต่างๆก็จะได้รับการดรอปไอเทมมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องดองเลยครับใช้ไปได้เต็มที่เลยตั้งแต่ต้นเกมครับผมรีบมายูเนียร์เลเวล20 40 60อะไรแบบนี้ครับและนั่นก็เป็นคำแนะนำสำหรับการใช้ตัวของเว็บเพจนะครับผมที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับหวังว่าคำแนะนำนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการบริหารจัดการตัวของเว็บเพจหรือว่าพลังงานในเกม Wuthering Wave ครับอัดกันไปเลยครับเต็มที่ครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยอัพไปเลยครับเป็นตัวๆให้มันเก่งให้มันแรงไปเลยแบบนี้ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับก่อนจากการขอบคุณ 138,015 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็จี้หยางขอตัวไปฟาร์มเว็บเพจตัวนี้ให้หมดไปต่อแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together